Thai PBS Podcast View the world via the voice Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH <S <S สวัสดีครับผมตั้นนัทนนโดยงสูงเนินครับสวัสดีครับผมปรับเชียพารอาชิวราปโปรครับตอนนี้ตั้นกลับมาแล้วนะครับหลังจากเป็นพี่นิกไป2ตอนครับก <c oughs> ลับมาพร้อมกับเรื่องเล่าประเด็นหนึ่งที่คิดว่ามีความสําคัญมากๆแล้วก็อยากจะมาเคลียร์ประเด็นนี้ให้หลายคนได้เข้าใจตรงกันเนาะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้เนี่ยถ้าใครที่ติดตามข่าวด้านอวกาศเนี่ยก็จะเห็นเออ s p X c e x เนี่ยส่งยานอวกาศทั้งยานดราก้อนที่เป็นยานแบบไร้คนขับนะฮะแล้วก็ยานดราก้อนในแบบที่มีมนุษย์นั่งไปด้วยเนี่ยเดินทางขึ้นไปสู่สถานีอวากาศนานาชาติเยอะแยะมากมายหลากหลายไฟล์เือเกิน ừ ừ. นะครับในขณะที่ก็จะมีประเด็นเรื่องอการที่ Space X เนี่ยพัฒนายาน Starship สำหรับส่งคนไป ดวงจันทร์ในโครงการอัตตมิสนะฮะแล้วก็มีประเด็นว่าโบอิกเนี่ยเขากำลังทดสอบยานอวกาศรุ่นใหม่อยู่นะครับหลายคนก็อาจจะมองว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยเป็นคู่แข่งกับนาซาอ่าจะไปแย่งงานนาซาจะไปแย่งงานนาซาหรือสองบริษัทนี้ต่างกันยังไงใช่ครับเอ้ยนาซากับพวกบริษัทพวกนี้ต่างกันยังไงนาซาไม่ใช่บริษัทเนาะซึ่งพอเรามองอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะมองภาพของการสำรวจอวกาศในยุคปัจจุบันเนี่ย ไปจากที่ที่มันควรจะเป็นนะครับตอนนี้เราก็จะมาเคลียร์กันน,นะครับว่าเหตุผลที่มันมียานอาวกาศที่เป็นเอกชนบินขึ้นไปบนอวกาศเยอะแยะมากมายหลายตัวเนี่ยมันจริงๆเราก็เกิดจากนโยบายของ NASA ครับนะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงโครงการ3โครงการที่สําคัญมากๆนะครับในมุมของพี่นะครับหนึ่งก็คือตัวโครงการเอ่อ CRS หรือว่า Commercial Resupply Service นะ อีกโครงการหนึ่งก็คือ commercial crew นะครับ CCP CCP <Program. S 2> commercial crew Program นะครับแล้วก็อีกโปรแกรมหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ CLPS หรือว่า commercial l u n a payload service ะจะสังเกตว่าโครงการพวกนี้มันมีชื่อนำหน้าว่า commercial หมดเลย commercial ก็คืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการ á, คร้าเนาะการค้าการมีการรับเงินมาส่งของไปนะนี่คือการค้านะครับ ก็จะมาค่อยๆเคลียร์กันไปทีละอันว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยมันนําไปสู่การพัฒนายานอาวกาศรุ่นใหม่ๆได้อย่างไรครับ,รบสาเหตุที่อยากจะหยิบยกมาพูดกันในช่วงเวลานี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเวลาสิกว่าปีพอดีนะสิบเอปีนะถ้าเอาตัวเลขเป๊ะๆเ,เนี่ยครับที่ SpaceX เนี่ยเขาประสบความสําเร็จในการส่งยานอาวกาศ Dragon ลำแรก ขึ้นไปเทียบท่ากับสถานียวากาศนานาชาตินะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในวันที่25พฤษภาคมปี2012ครับปรับคิดว่าปี2012มันมันห่างไกลแค่ไหนคือ,ค,อคือถ้าพูดแบบเร็วๆผมก็เริ่มรู้สึกว่ามันมันนานมากแล้วตอนนี้ส0 2วันยี่สิบามสองันสิบสองคือกลงนำ้ำไตล์เออโลกแตกเออใช่โลกแตกน้ำท่วมฮะก่อนหน้านั้นหนึ่งปีเนี่ยมันมีเออใช่น้ำท่วมเนาะ น้ำท่วมปี2011นะฮะครับตอนนั้นเนี่ยมันมีเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งนะในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างปี2011จนถึงปี2012ครับคือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่กระสวยอวกาศลำสุดท้ายของ n a ซาเนี่ยบินขึ้นสู่อวกาศครับก็คือกระสวยแอตแลนติสในเที่ยวบิน SCS-135 ในปี2011ใช่ครับครับเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็นำไปสู่ หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องเข้าใจว่าในยุคของกระสวยอาวากาศเนี่ยมันเป็นยุคที่สืบเนื่องมาจากยุคของอพอลโลนะครับอพอลโลคือการทํายานอาวากาศที่เป็นแคปซูลแล้วก็ติดขึ้นไปกับจรวดเซ t เท n ไฟนะครับแล้วก็ส่งขึ้นไปยังดวงจันทร์หรือว่าส่งไปที่สถานีอาวากาศสกายแลบอะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยนักบินอาวากาศนั่งกันได้สามคนครับสามคนเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับพอมันมีกระสวยอาวากาศเข้ามาเนี่ยนักบินอาวากาศขึ้นบินได้เจ็ดคน แม้ว่า NASA เองเนี่ยจะมองว่าการการะทําแบบเนี้มันช่วยลดต้นทุนในการไปอวกาศแต่ความจริงแล้วเนี่ยการสวยอวกาศเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้งบของนาซาเนี่ยมันงอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปีแล้วปีเล่าเหมือนในช่วงแรกๆที่พี่ต้นบอกว่ามันเป็นมันเป็นแบบภารกิจต่อจากอพอลโลระดับหนึ่งอะ่ะม,มันมีโปรโตไทป์แรกๆของ Space Shuttle ที่เขาเคยวางแผนจะไปติดบนจรวดด้วยซ้ําซึ่งไม่เมกเซนมากมากก็คือ ช่วงแรกเขาก็คาดหวังแหละว่าอยากให้มันลดงบได้ว่าเออแบบเห็นไหมว่าพลาสแบบหลายพาร์ทมันมันสามารถเอากลับมาใช้ใหม่ได้แต่ปรากฏว่าในความเป็นจริงอะครับพอทําไปทํามาสักพักหนึ่งแล้วชิ้นส่วนของกระสวยอวกาศในทุกไฟลต์ต้องเปลี่ยนเยอะมาก<ช>จนกระทั่งมันแทบจะเหมือนรื้อสร้างใหม่อยู่ดีใช่สุดท้ายมันก็เลยมีวิธีคิดแยกออกเป็นสองทางครับทางแรกก็คือนาซาเองต้องพัฒนาจรวดรุ่นใหม่อืม รูปแบบใหม่สถาปัตยกรรมใหม่ที่ประหยัดมากกว่าเดิมครับซึ่งตอนนั้นน a ซาเองเนี่ยก็มีตัวโครงการสำคัญที่ชื่อว่า constellation program นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป้าหมายของนา s a เนี่ยในทุกๆปีอ่ะทุกๆ5ปี10ปีอย่างเงี้ยเขาก็จะรวบรวมทีมงานที่ทำงานด้านอวกาศในโลกใบน,นี้มาคุยกันว่าเป้าหมายเราควรจะเป็นยังไงนะครับทีนี้ เป้าหมายในช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็คือช่วงประมาณปี2,000เป็นต้นมาเนี่ยส0 0พันห้อะไรเงี้ยครับเป้าหมายของเขาคือการตั้งเป้าว่าจะไปตั้งถินฐานบนดาวอังคารซึ่งเอาจริงๆมันก็มันก็ฟังดูแม็กเซนเพราะว่าตอนอพอลโลเนี่ยเราไปดวงจันทร์มาแล้วเนาะครับเราเป้าหมายต่อไปก็คือการไปดาวอังคารครับแต่ทีนี้เนี่ยให้เรามองภาพว่าตอนที่มนุษย์ไปดวงจันทร์ได้เนี่ยมันเป็นการ พุชผลักดันศักยภาพขั้นสูงสุดหนึ่งคือด้านเทคโนโลยีอสองคือด้านวัฒนธรรมครับและสามก็คือเรื่องเงินอืเยอะมากไอ้ข้อสามเนี่ยสาคัญมากๆ <c oughs> เพราะว่าอ p พ l อลโลเนี่ยมาใช้เงินเยอะมากะดังนั้นถ้านา s a ต้องทํำ Constellation โปรแกรมเพื่อไปดาวอังคารจริงๆเนี่ยนาซาก็จะต้องใช้งบมากกว่าอ p พ l อลโลด้วยซ้ำครับแล้วตอนนั้น <c oughs> เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับหลังช่วงปีสองพเป็นต้นมา การเมืองสหรัฐรุนแรงโหดร้ายมีความขัดแย้งต่างๆเกิดขึ้นในโลกเหตุการณ์สงครามในตะวันออกกลางเหตุการณ์นายอีเลเว่นที่นับว่าพลิกโฉมโลกใบนี้ไปเยอะมากๆนะฮะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆมากมายที่มันจะกลายเป็นข้อขอรหาอันยิ่งใหญ่ให้กับรัฐบาลสหรัฐ ซึ่งในตอนนั้นก็จะเป็นจะเป็นช่วงของยุคที่ที่บุคคลสองคนมีมีความสำคัญก็คือยุคของประธานาธิบดีจอร์ชดับบลิชจอร์จบุชคนล,ลูกแล้วก็บารักโอบามาครับที่เข้าเพิ่งเข้าออฟฟิศมานะฮะในช่วงนั้นซึ่งนาซาเองเนี่ยก็ก็มีอีกแผนกันหนึ่งนะฮะเมื่อกี้คือแผนแรกก็คือทำยานเองนะครับครับแล้วก็ไปดวงจันทร์ตาม Constellation โ r รแกรม แผนที่สองที่นาซ a มีเนี่ยคือเขาอยากที่จะผลักดันให้เอกชนเข้ามาทำงานอาวกาศแทนเพื่อที่จะ proof, พิสูจน์แนวคิด proof c o n c ปต์อะไรบางอย่างว่าแท้จริงแล้วเนี่ยการไปอวกาศเนี่ยมันสามารถไปได้โดยต้นทุนที่มันถูกลงกว่านี้มากๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลของบารักโอบามาเนี่ยก็เลือกที่จะใช้วิธีที่สอง ในการที่จะนำพานาซ a ไปสูออ่ยุคของการ,รทำคอมเมอร์เชียลไลซ์ก็เรียกได้ว่าเหมือนใช้ประโยชน์จากทุนนิยมในการให้หาคนหลายคนนะค,คมาแข่งกันแทนที่จะเป็นนาซาเป็นคนออกแบบแล้วหาซัพพลายเออร์แบบสมัย a อพอลโลเนาะก็พอแข่งขันกันแล้วเขาก็แอสซูมว่าเออมันจะทําให้ราคาของหลายอย่างถูกลงใช่<ม>ซึ่งภาพจำของ ยุคอวากาศเอกนชนในตอนนั้นเนี่ย mm hmm. มันอาจจะไม่ได้ชัดเจนเท่ากับในในปัจจุบันเนาะคือถามว่า SpaceX ก่อตั้งเรียง SpaceX ก่อตั้งแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนั้น SpaceX ก็ยังพยายามส่งจรวดลำแรกก็คือ 1> mm hmm. Falcon <One S> 1อยู่นะครับแล้วก็เพิ่งมาสำเร็จไม่นานมานี้เองนะในช่วงในช่วงปียุค2000ป,ปลายนะ mm hmm. เกือบจะแบบเกือบจะ2006 2007อย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็ตรงกับช่วงที่ที่มันเกิด การพลิกแผนตรงนี้พอดีนะคือผมรู้สึกว่าม,มันมีความแตกต่างกันอยู่นะในในการเรื่องของการมีบริษัทอวกาศกับเรื่องของการมีอีโคซิสเต็มทางธุรกิจของบริษัทอวกาศใช่เหมือนเพราะว่าเมื่อก่อนมันก็มีบริษัทอวกาศที่ที่ทำงานเพื่อเสิร์ฟให้กับนาซ่าตรงตรงอีกทีหนึ่งคือเป็นซับคอนแทคเตอร์ให้กับนาซ่าบริษัทอย่างนอตช็อปการ์แมนล็อกฮีตมาตินหรือว่าบริษัทอะไรต่างๆในสหรัฐโบอิงอนยะ่างเงี้ยก็คือทำงานกับนาซ่ามาตั้งแต่ในยุค อพอลโลแต่เขาไม่ได้มีไม่ได้มีการแข่งขันที่เป็นการแข่งขันด้านด้านราคาขนาดนั้นคือมันก็จะยังยังยังคงเป็นวิธีการแบบคอนแทรคคอนแทรคกับอยู่เนาะแต่มันไม่ได้เกิดอ e ีโคซิสต็มอย่างที่ปั๊บว่าว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เกิดแรงผลักดันแรงจูงใจว่าฉันจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีที่มันล้ำยุคขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วูจะมีเทคโนโลยีที่ล้ำยุคไปทําไมในเมื่อสุดท้ายนาซาก็ บอกคุณทุกอย่างอยู่ดีว่าต้องทําอะไรบ้าง <c oughs> คุณคิดขึ้นมาเองเนี่ยคุณไปขอเซอร์ติฟิเคตันาซให้ไหมก็ไม่ให้ครับอืมอืมมันก็เลยเกิดช่วงที่พี่ต้นว่าว่ามันเป็นช่วงสมัยแบบบุชโอบามาที่เขาเริ่มมาผลักดันทางด้านเศรษฐกิจเดียวขึ้นซึ่งซึ่งประเด็นแรกอค่ะคือเขาเริ่มจากการให้ทุน <S <S พวกบริษัทอวกาศ กับบริษัทที่อยากทำเรื่องโอกาสก่อน<ม>ว่าโอเคให้ทุนไปพัฒนาและเงื่อนไขน่าสนใจมากคือมันเป็นการให้ทุนที่เขาไม่ได้ขอลิขสิทธิ์จรวดไม่ได้ขอว่าเออจรวจที่แบบเขาให้ทุนไปแล้วมันจะกลับมาเป็นของนาซาแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นการให้เพื่อส่งเสริมอี s t e m system s <S s <S ใช่จนกระทั่งในช่วงถัดมามันก็เกิดเป็นโครงการอย่างที่วิตว่าว่าเป็นโครงการสําคัญแรกท,<ม>ที่ที่ทาให้อวกาศ งานด้านอวกาศของเอกชนมีบทบาทขึ้นมาจริงๆก็คือ CRS หรือว่า Commercial Resupply Service นั่นเองครับซึ่งมันก็มาเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2009ประมาณ2008-2009อ้วะไรประมาณนี้เนาะคือตอนนั้นเนี่ยนาซ่ามีแผนแล้วว่าจะเลิกใช้กระสวยอวกาศครับแล้วก็มันก็จะมีช่องว่างช่องว่างที่ที่จริงๆแล้วไม่นานมากไม่นานเลยนะฮะคือกระสวยอวกาศของสหรัฐเนี่ย STS 135เนี่ย ขึ้นบินครั้งสุดท้ายเนี่ยในเดือนกรกฎาคมปีส <2021. S 2> องพันสิบอ็ดครับ SpaceX ส่งจรวด Falcon 9พร้อมกับยานดราก้อนไปเชื่อมต่อกับสถานียกาศอนาชาติในเดือนพฤษภาคมปีสองพันสิบสองก็ปีเดียวก็ปีเดียวฮะเอาจริงก็ก็ไม่ถึงปีได้ซ้ำนะซึ่งมันมันมันเร็วมากนะารับช่วงแก็บนี้มันเร็วมากแล้วมันมันไม่ได้เร็วโดยบางเอิญมันเร็วเพราะว่า เขาคิดเอาไว้แล้วอะนะฮะคือเราไม่รู้ว่ามันมันจะเรียกว่าเร็วหรือว่าชา้าเพราะว่าเการที่ไม่มียานจากฝั่งสหรัฐไปเชื่อมต่อเลยหนึ่งปีเนี่ยมันก็มันก็นานครับแล้วก็กระสวยอวกาศเนี่ยมันเป็นยานที่ขนมนุษย์ขึ้นไปด้วยขน,น,นวิญญาณอากาศขึ้นไปด้วยนะครับครับแต่ว่ายานดราก้อนในในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีมนุษย์เดินทางเข้าไปด้วยก็ต้องพูดแบบนี้ว่ากระสวยอวกาศผมมองว่ามีบทบาทหลกัลกๆอยู่ประมาณสามอย่าง อย่างแรกเลยคือเรื่องเกี่ยวกับการส่งของขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติซึ่งพอไอ s 135ีเอมฮะมันถูกปดระวางในในปี2011นเอ่อมันห่างกันไม่ถึงปี2012แบบดราก้อนส่งอ่อรีสพลายครั้งแรกขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติได้มันก็มันก็เหมือนแบบแทบไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นระหว่างทางก็แบบใช้โซยูสบ้างอย่างที่สองคือเรื่องเกี่ยวกับการส่งมนุษย์ขึ้นไปสถานีอวกาศซึ่ง อันนี้มันก็เป็นประเด็นที่ใหญ่ในปี2019เพราะแบบมันเดี๋ยวไว้เล่าต่อละกันกับประเด็นที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทําภารกิจอย่างเช่นแบบกระสวยอากาศมันก็อาจจะมีการทําภารกิจบนตัวยานการเอายานไปซ่อมฮับโบลบ้างหรืออะไรแบบนี้ฮะซึ่งผมรู้สึกว่าก็เป็นภาพของนาซาในช่วงนั้นว่าเราจะมารีเพล e แต่ละอย่างนี้ได้ยังไงบ้างครับซึ่ง ในตอนนั้นเนี่ยนาซาก็ไม่ได้แค่ให้ทุนกับ Space X บริษัทเดียวครับนาซ a าให้ทุนทั้งหมด2บริษัทด้วยกันนะภายใต้ตัวสัญญา Commercial Resupply Service เนี่ยครับ,รบก็อีกหนึ่งบริษัทเนี่ยก็คือบริษัทอ r b i t a l Science ตอนนั้นนะปัจจุบันเนี่ยถูก Acquire หรือว่าถูกควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของ n o t t r o p Grumman ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นเป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ที่เราเราได้เห็นบริษัทเอกชนส่งจรวด ด้วยตัวเองครั้งแรกครับนะครับขึ้นไปบนสถานยาวากาศนานาชาติทีนี้เราต้องต้องทำความเข้าใจกันหนีอก่อนว่ามันไม่ได้เป็นการแค่ให้เงินก้อนหนึ่งนะแต่มันเป็นการให้เงินหนึ่งก้อนเพื่อพัฒนาและเป็นการให้เงินอีกก้อนหนึ่งเพื่อทําภารกิจจริงๆหมายความว่าต่อให้คุณได้เงินไปแล้วเนี่ยแล้วคุณไม่สามารถก้อนแรกนะถ้าคุณได้เงินไปแล้วคุณไปทำสตูดี้คุณไปทํางานวิจัยแล้ว มันไม่สามารถที่จะเอามาคอมเมอร์เชลได้จริงๆอะครับนาซก็จะได้องค์ความรู้ว่าทําไมแบบนี้มันถึงไม่เวิร์กรนึกอกปะมันไม่ได้สูนเปล่านะดังนั้นถ้าเราไปคิดว่าโยนเงินไปให้ uh, SpaceX แล้ว SpaceX Elon Musk ทําทำไม่ได้จริงสูนเปล่าหรือเปล่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้สูนเปล่าออ b i t a l s c i e ไซเระเบิดไป1นึ่งฟลนะฮะฟอคั uh, ก็ระเบิดไป1 f l ่งฟลเหมือนกันครับครับ <c oughs> แต่ว่ามันคุ้มค่า <c oughs> มันไม่ได้มีอะไรที่มันประสบความสำเร็จ Success 1ร้นะครับทุกวันนี้เนี่ยโครงการ commercial resupply service หรือว่า CRS เนี่ยก็ยังคงดำเนินอยู่จนถึงปัจจุบันมีการต่อสัญญาไปเรื่อยๆนะมีการต่อสัญญาโดยเฉพาะของ spacex เนี่ยต่อมาแบบ20ก <c oughs> ว่านที่เอวแล้วนะฮะ <c oughs> ในในช่วงเวลาเนี่ย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งถือว่าถือว่าเยอะมากๆก็ทุกวันนี้ c i s หรือ commercial resupply service ก็เป็นวิธีการหลักและวิธีการที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาในการส่ง เภัส uh, ดุต่างๆขึ้นไปบนสถาน,นีอวกาศนานาชาติโดยที่เขามไม่ต้องใช้กระสวยอวกาศอีกแล้วและความน่าสนใจก็คือแอสซัมชันที่บอกว่าว่าพอมันมีบริษัทแข่งกันพอจ้างค่ะมันลดราคาได้จริงแบบราคาของของที่ส่งขึ้นไปบนอวกาศเทียบกับยุบชัตเทลมันลดลงไปแบบหลายเท่าตัวเลยใช่ครับทีนี้หลังจากที่พอส่งของขึ้นไปแล้วลำดับต่อมาที่จะทําก็คือส่งคนฮะก็คือเรื่องของ Commercial Crew นะครับครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่อง Commercial Crew กันในเบรกหน้าครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว the Spaceth โอเ okay, คกลับมาในเบรกที่สองนะครับเมื่อกี้ค้างคากันเอาไว้ในประเด็นเรื่องส่งของไปแล้ว <laughs> ส่งพืชส่งต์ไปแล้วครับ <laughs> <laughs> กลับมาส่งมนุษย์กันบ้างครับครับเออส่งมนุษย์เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่า มันมันมีความตึงเครียดในหลายจุดอยู่เหมือนกันนะนาซาเองกว่าจะผ่านมาตรฐานของทางยานอพอลโลแล้วก็กระสวยอวกาศเนี่ยก็ถ้าพูดถ้าพูดแบบภาษาปากก็คือตายกันไปหลายศพอยู่อ่ะเออมันฟังดูน่าเศร้ามากเลยนะว่าเทคโนโลยียานอวกาศของเราเนี่ยมันมันแลกมากับชีวิตของมนุษย์จริงๆอ่ะครับแล้วพี่ว่ามันจะมันจะยิ่งน่าเศร้า น่าสะเทือนใจมากว่าถ้าเอกชนทาแล้วเนี่ยใช้เงินแข่งขันกันทางการค้าแล้วเนี่ยยอมลดต้นทุนอะไรบางอย่างเพื่อการค้าแล้วเนี่ยแล้วมันนําไปสู่การเสียชีวิตของนักวินยวกาศอีกจํานวนหนึ่งครับซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดแต่พอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องมาตามหาคนรับผิดชอบแล้วถ้าเราต้องไปคิดอะว่าโอ้โหความรับผิดชอบนี้มันเกิดจากการที่เราอยากแค่อยากลดต้นทุนการส่งของไปอวกาศอะ <Beautiful. S 2> มันก็อาจจะมองได้ว่าเรามองว่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันมันอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของของเศรษฐกิจหรือเปล so, ่าครับแล้วเราคุณค่าจริงๆในการสำรวจอวกาศคืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีมีหัวข้อเนี้ยผุดขึ้นมาให้เราต้องคิดอยู่ตลอดว่าเราทำยานที่เป็นเอกชนได้เราอนุญาตให้คุณลดต้นทุนได้แต่เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของมาตรฐานเนี่ยมัน มันใช้เวลาเป็นสิบปีกว่าเราจะอนุญาตให้มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่บนยานอวากาศเอกชนเขาเดินทางขึ้นไปบนอวากาศนะฮะตัวเลขก็คือสิบปีเลยอะ่ะจริงแล้วอะเกือบสิบปีเก้าปีนะฮะเพราะว่ายานดราก้อนเนี่ยลำแรกที่เดินทางขึ้นไปบนสถานียวากาศนานาชาติเนี่ยก็คือในปีสองพันสิบสองนาะตอนนั้นเนี่ยก็มีการส่งนักบินอวากาศนะฮะเข้ามาในยานเอ เมื่อมันเทียบท่าอยู่ในสถานีวิกาเนี่ยนะครับนักวินอวกาศคนนั้นก็คือคุณดอนแพทติสนะครับ <S 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 2> <S 2> คุณดอนเนี่ยแกเข้ามาแกก็เหมือนเซนส์ได้เลยอะว่าเฮ้ยยานลำเนี่ยมันมัน human rated คือคือมนุษย์สามารถนั่งได้แล้วเขาก็พูดผ่านไลฟ์เลยว่า human rated dragon is not gonna be an issue ครับคือเขาเขา trust ตรงนี้เลยว่า ดูจากแบบงานเอนจิเนียริงานประกอบแบบความแข็งแรงการรับแรงดันต่างๆแล้วเนี่ยพอเขาเข้ามาอยู่เนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าปลอดภัยแล้วดราก o อนเนี่ยวันหนึ่งมันก็จะต้องกลายเป็นยานอวากาศที่คนนั่งจริงๆในที่สุด uh huh. นะครับซึ่ง spacex เองก็พัฒนายาน uh, human rated dragon หรือว่ายานดราก้อในฉบับคนนั่งเนี่ยซึ่งหลังจากการทดสอบนานกว่า10ปีเนี่ย uh huh. spacex ก็สามารถที่จะส่งนักบินอวากาศกลุ่มแรกนะฮะขึ้นสู่อวากาศได้ ในปี2020ครับกับภารกิจครูเดโม o ทูครูเดโมทูซึ่งตอนนั้นเราก็ไลฟ์อยู่ด้วยซึ่งน่าตื่นเต้นมากเป็นเทสต์ไฟล์จริงๆเป็นเทสตไฟล์เนาะเป็นเดโมยังไม่ได้เป็นภารกิจหลักจริงๆแต่ว่าเขาส่งนักบินไป2คนก็ประสบความสําเร็จได้ดีก็เลยยาให้รับสัญญาในที่สุดใช่สัญญาก็ยาวเหมือนกันครับอันนี้ก็ถ้าดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยตอนเนี้ยก็ดําเนินมาถึงครู5แล้วนะกําลังจะมีครู6เนี่ยส่งขึ้นไปครับ โอ้ก็ไอ้ครูหแล้วครูหส่งขึ้นไป <6 S 1> 6, แล้วตอนนี้กําลังด็อกอยู่กับสถานีอวกาศนานาชาติข่อไปคือครู7แล้วเด็วมากเลยเนาะแคบไม่กี่ปีเองสองปีสองสปีเองฮะจำได้เลยช่วงโควิดที่ทุกคนต้องต้องลฟ์กันนะนะฮะอันนี้ก็ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์สําคัญในวงการอวกาศทีนี้เราพูดถึง Space X กันเยอะมากๆแล้วแต่จริงๆแล้ว พี่ก็จะพูดอย่างนี้อีกว่าเขาไม่ได้ให้ทุนแต่ spacex มีอีกบริษัทหนึ่งที่ได้รับทุนในการาทำ commercial c r e ูเหมือนกันก็คือ boeing boeing นั่นเองซึ่ง spacex มี dragon boeing ก็มี starliner ครับแต่ว่า starliner เนี่ยทดสอบรอบแรกยังไม่ประสบความสำเร็จดีนะฮะแต่ก็กคาดหวังว่าจะมีการทดสอบในในเที่ยวถัดไปแล้วก็ประสบความสำเร็จนะเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่า นักบินอวากาศกลุ่มแรกเนี่ยจะได้ขึ้นยานโบอิงนะฮะยานอวากาศของเขาชื่อว่า Starliner uh huh. นะฮะตั้งชื่อล้อกับเครื่องบินเลยเนาะเครื่องบินของเขาเขาโบอิง787 Dreamliner อันนี้ Starliner นะฮะ uh huh. Starliner เนี่ยก็มีกำหนดส่งมนุษย์ครั้งแรกเนี่ยในปี2024นะฮะจรวดใช้จรวด Atlas V นะของบริษัทคู่ค้าก็ค uh ือก็คือ b บอิ n งกับล็อกฮีฟาตินเขาทำเขาทำบริษัทร่วมกันมาสายเดียวกันใช่มาสายเดียวกันชื่อว่า u t i t l d u n u n c l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  n c n ครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องราวของการส่งนักบินนัอากาศนะในภารกิจครูคอมเมอร์เชียลครนะครับทีนี้ถัดไปจาก นักบินอวกาศบ้างไปไกลกว่าวงโคจรโลกโครงการที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็กําลังน่าจะเป็นโครงการที่สําคัญมากๆที่เราจะไปคอมเมอรเชลลไลซ์ดวงจันทร์กัน <ไอ S 2> ก็คือกำลังดําเนินอยู่จนถึงปัจจุบันก็กคือ CLPS CLPS Commercial Lunar Payload Service ใช่ใชซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่โครงการนี้นะมันมีโครงการ Human Landing System การส่งมนุษย์ไปลงดวงจันทร์อีกแต่เราจะยังไม่พูดถึงเพราะว่ามันมันสามารถมีตอนหนึ่งที่พูดถึงเรื่อง ซับซ้อนมากได้นะครับแต่ทีเนี้ยที่พี่ยกมา3โครงการเนี้ยเพราะว่ามันมีความคล้ายกันอยู่ก็คือนาซาโยนเงินเอกชนรับเงินไปทําวิจัยได้ไม่ได้อีกเรื่องถ้าได้นาซาจ้างถ้าไม่ได้ก็แค่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าอื่น mm hmm. แค่นั้นเองซึ่งถ่ายทอดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยจะต้องเอาแบบบูปินไปให้หรือจะต้องอะไรนะแต่ว่าหมายความว่าคุณบอกมาว่าอะไรมันเวิร์กอะไรมันไม่เวิร์กแล้วเราจะร่วมกันทําให้การสํา,ารวจอวกาศในอนาคตเนี่ย มันปลอดภัยและมีต้นทุนที่ถูกลงได้อย่างไรบ้างนี่คือเป้าหมายของเขานะครับทีนี้ตัวโครงการ CLPS หรือว่า Commercial Lunar Resupply Payload Service เนี่ยนะครับเขาเริ่มมีการให้สัญญาแรกหรือว่าให้ทุนก้อนแรกเนี่ยในปี2019ันสบเเห็นไหมว่ามันเป็นสเต็ปเลยนะว่า Commercial ครูเอ่อคอมเมอร์เชลล์รีซัพพลายเห็นไหมชื่อมันซ้ำกันลงไปหมดและนะ้วเนี่ยคอมเมอร์เชลล์รีซัพพลายคอมเมอร์เชลลครูแล้วก็ค <laughs> อมเมอร์เชลล์ลูนาเพลโลดเนี่ยอ <laughs> ันเนี้ยมันมันไล่เรียงปีกันเลยนะสองพัน <laughs> เอ่อ2016กับ2019นะแล้วแล้วมันก็จะมีลักษณะโครงการเนี้ยเกิดขึ้นอีกเยอะมากๆในอนาคตนะค <laughs> รับบริษัทแรกที่ได้รับตัวสัญญาข,ของ CLPS เนี่ยก็คือ Astrobotic ก <laughs> นะ Astrobotic ก แล้วก็บริษัทที่ชื่อว่า Deep Space System ครับ,รบสองบริษัทนี้เขา,เาทำตั้งใจที่จะทำยานอวกาศไปลงจอดบนบนผิวของดวงจันทร์มีโรเวอร์มีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็บริษัทกลุ่มแรกแก๊งแรกเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยกันทั้งหมดหลายบริษัทมากๆนะครับบริษัทที่เป็นแบบบริษัทใหญ่อย่าง Lockheed Martin เนี่ยก็ <ขอ S 2> ก็มีการส่ง ส่งเขาเรียกว่าอะไรส่งผลงานเข้าประกวดด้วยแล้วก็แล้วก็ได้ที่สําคัญเนี่ยก็คือมากมายหลากหลายบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่เราแทบไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยเช่น Firefly Aerospace นะครับ Draper Intuitive Machines คร m u n e x Press Orbitera Nevada ฮะเยอะมากซึ่งซึ่งบริษัทพวกนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันมันเกิดขึ้นได้เพราะ ecosystem จริงๆมันเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันต้องเกิดแล้วอะ ในยุคนี้แล้วมันไม่ได้เกิดจากการที่แค่บอกว่าเราจะไปดวงจันทร์แล้วก็คาดหวังว่าคนจะมาทําภารกิจอวกาศหรือคนจะมาสร้างบริษัทอวกาศอะซึ่งที่รู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่เกิดกันสักทีเพราะคนมองอย่างนี้นี่แหละคนไม่ได้มองว่าอีโคซิสเต็มคืออะไรคนไม่ได้สร้างอีโคซิสเต็มรัฐบาลไม่ได้เอือ้ออำานวยให้มันเกิดอีโคซิสเต็มในขณะเดียวกันบริษัทเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงครับเหมือนมัน,ม,นมันก็ไม่คนพร้อมทํานะแต่แบบมัน มันทาคนเดียวไม่ได้มันทาคนเดียวไม่ได้แล้วมันไม่รู้ว่าต้องทํายังไงต้องไปคุยกับใครต้องแย่งกันทํำไหมหรือว่าต้องทําด้วยกันและทําด้วยกันต้องไปคุยกับใครนาริสจาแล้วองค์การอวกาศในประเทศไทยเนี่ยมันเมื่อไหร่มันจะก่อตั้งขึ้นจะก่อตั้งขึ้นหรือยังพรบกิจการอวกาศมันมีอะไรก็ไม่รู้ที่มันม้วกันไปหมดอะทางที่จริงๆแล้วว่ามันมันสามารถถูกทําให้เข้าใจได้ง่ายๆด้วยการสร้างเนื้อที่หรือว่าสร้างแบบวิธีการเล่าว่าประเทศไทย กำลังดำเนินไปในทางนี้ซึ่งพี่ต้องบอกดักเอาไว้เลยว่าพี่ไม่ได้มองว่าวงการอวกาศในอเมริกามันไม่ซับซ้อนมันซับซ้อนมากๆแต่ในฐานะรัฐบาลในฐานะคนที่คุมนโยบายทั้งหมดคุณสามารถสร้างเนถถื้อเรื่ได้และนั่นคือหน้าที่ของคุณครับหน้าที่ของคุณไม่ใช่การไปแย่งเอกชนทำหน้าที่ของคุณคือสร้างเนถถื้อเรื่แล้วเกลี่ยเงินจํานวนหนึ่งซึ่งมันไม่ได้เป็นจํานวนเยอะเลยนะเมื่อเทียบกับ งบที่ใช้ไปในหนึ่งปีกับแบบระบบการศึกษาพังๆหรือว่าผู้แรีนกึกถึงคลิปพัสสุโรกับระบบการศึกษาพังๆแล้วก็สาธารณูปโภคแย่ๆใน,ในในประเทศประเทศหนึ่ง <c oughs> ที่รู้สึกว่ามันทําได้ครับ <c oughs> แต่สุดท้ายแล้วมันต้องสร้างเนื้อครับ <c oughs> ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งเคสดดี้ละกันที่ที่พี่รู้สึกว่าพี่อยากหยิบยกขึ้นมาพูดและเล่าให้ฟังเพราะว่ามันคือตอนนี้ง่ายมากไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่ได้แบบใช้คำศัพท์เทคนิคหรือไม่ได้ลงลึกถึงประวัติศาสตร์อะไรที่มันยากเลยนะแค่อยากที่จะบอกตรงนี้ว่าแค่สามโครงการของนาซาสามโครงการของรัฐบาลสามโครงการที่ใช้เงินไปไม่ได้มากไปกว่าการสร้างเขื่อนหรือสร้างสะพานเลยเนี่ยมันมันสร้างความเปลี่ยนแปลงในวงการอวกาศได้มากมายเหลือเกินดังนั้นก็อยากฝาก ไปถึงผู้ที่มีอำนาจผู้ที่สามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ผู้ที่พอที่จะเข้าใจอ่ะผู้ที่พอที่จะเข้าใจว่าเรากำลังพูดถึงประเด็นอะไรอยู่อ่ะครับให้ลองมาดูประเด็นตรงนี้แล้วก็เรียนรู้จากเขาก็ได้ว่าอะไรคือปัจจัยที่ที่มันนำไปสู่การเกิดขึ้นของของ สเปซอีโคโนมีหรือว่าเศรษฐกิจอวกาศที่เราพูดกันเป็นวัสด์แต่ว่าจริงๆมันไม่มีวันเกิดขึ้นจริงๆได้เลยถ้าเราอย่างนี้ที่คิดแบบนี้อยู่นี่เป็นแค่ตัวอย่างในในสหรัฐอเมริกานะปบยังไม่ได้รวมถึงว่าญี่ปุ่นทำยังไงอาหรับทำยังไงอาหรับทำยังไงหรือว่าฝั่งอินเดียังไงฝั่งยุโรปฝั่งยุโรปน่าสนใจมากจริงๆเล่าไปหลายรอบแล้วเราก็แบมันมีอีกเยอะมากแต่เดี๋ยวจะพยายามมามาซิมพลิฟายหรือว่าทำให้มันง่าย ขึ้นคือคือไม่ใช่ว่าทําให้มันง่ายคือหรอกเพราะตัวเองค่อนข้างไม่ชอบการทําให้เรื่องยากมันเรื่องง่ายเนาะแต่แต่เราแค่อยากบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแก่นหลักของมันมันมีเท่านี้เองนะครับก็อยากฝากเอาไว้ประมาณนี้นะครับเปิดมานับเนิบจบท้ายแบบซีีเสจริงจังอีกแล้วก็เหมือนจากตอนแรกเหมือนจะได้ความรู้อย่างเดียวว่าเออนาซาแตกต่างกับอเมรกงไงแล้วทำไมการเอามาเปรียบเทียบแบบนี้ไม่เมกเซนมันทําให้เห็นภาพ รวมของวงการอวกาศและธุรกิจมากขึ้นว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นมาเป็นอีโคซิสต็มใช่มันไม่ใช่ว่า NASA เขาจะทำแข่งกับ s p ร c e x ไม่ใช่ว่าบัวลีจินจะทําแข่งกับนาซาอะไรแบบนี้แต่ว่าเออมันมีภาพประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมายังไงแล้วแบบมันมีความสัมพันธ์ต่างยังไงเลเทสก็ไม่ได้จะไปแข่งเอะ่ยฮะและอย่างที่สองเออพอพูดกันมาแล้วเนาะเราก็ได้มาตกผลึกว่าเออจริงๆแล้วสหรัฐเมกามันทาได้ยังไงมันไม่ใช่แค่ความบังเอิญมันเกิดขึ้นมาจากการสร้างเนื้อีบเกิดขึ้นมาจากการวางแผนครับ อืมแล้วในประเทศไทยล่ะมันจะเป็นยังไงก็เป็นโจทย์ต่อไปค่ะและนี่แหละครับก็คือการทำคอ m เมอร์เชียลหรือว่าการทำการค้าขายในอวกาศนะครับไม่บน บนไทย p p บีเอสพอดแ s t a r t u p พอดแคสตของเราในตอนนี้นะครับ,ครบใครที่อยากฟังอยากติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะครับเรื่องราวอาวากาศการสำรวจอาวากาศเนี่ยก็สามารถฟังพวกเราได้ผ่านทางช่องทางของพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับ a p p l e p s d c a s t s p o t i f y Podcast แล้วก็เว็บไซต์ไทย p p b s Podcast ด้วยนะครับ,รบแล้วก็ใครที่อยากเห็นหนะ้าเห็นตาพวกเรานะครับก็อย่าลืมมารับชมวิดีโอพอดแคสต์บนช่อง YouTube ของไทย PBS Podcast ครับรบ ก็สำหรับตอนนี้ผมปรับเชียรพัฒน์อาชีรังัมโรครับและผมเต้นนัทนนนดวงสูงเนินครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star s t u f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH